สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมา DIY นะครับทําเลขที่บ้านนะครับจากเศษปูนที่เหลือแล้วก็ใช้ตัวโฟมที่แพ็คของมาครับเอามาทําเลขที่บ้านแบบนี้นะครับเลขที่บ้านผมเนี่ยคือ8ปดแล้วก็ต่อเนื่องมาจากปูนที่ผมผสมนะครับในการทำโต๊ะจากคลิปก่อนหน้านี้ครับมันเหลือนะผมก็เลยคิดว่าจะมาทําให้เกิดประโยชน์นะครับโดยการมา DIY ทําเป็นเลขที่บ้านเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกล่องโฟมนะครับเป็นโฟมที่ใช้แพ็คของมานะครับในลังในลังของวัสดุนะครับผมก็ามาตัดในส่วนที่มันเป็นแบบเรียบเรียบแบบนี้นะครับออกมาบริเวณด,ด้านข้างนะครับเป็นแผ่นๆครับเมื่อเราได้เป็นแผ่นๆมาแล้วผมจะเอาไว้ตัวแผ่นเนี่ยมาประกบกันนะครับเพื่อให้ได้ความหนาที่เราต้องการนะครับอย่างนี้ผมก็ใช้2แผ่นประกบกันแบบนี้แล้วก็วิธีการยึดกันก็จะใช้เป็นตะปูครับตะปูเนี่ยเอามาเสียบเลย มันก็จะได้เป็นแผ่นโฟมนะครับที่มีความหนาขึ้นมาลักษณะแบบนี้ครับถัดมาเนี่ยเราก็มาเขียนตัวเลขนะครับก็คือรูปทรงต่างๆก็ขึ้นอยู่กับเราเลยครับเราจะออกแบบดีไซน์ลักษณะแบบไหนก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยก็เขียนเอาเลยนะครับผมเนี่ยจะเขียนเลข5าก่อนเพราะว่าเลข5ามันทําง่ายกว่าเลข8ครับเมื่อเราไดา้ตัวเลขที่เราเขียนออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะตัดนะครับตัดส่วนที่เราเขียนเนี่ยออกไป เพื่อให้มันเป็นช่องว่างตรงนี้ครับซึ่งช่องว่างที่เราตัดออกมานะครับตรงนี้เราจะใส่เป็นเนื้อปูนคอนกรีตก็ได้นะครับแต่อย่างของผมเองเนี่ยจะเป็นตัวเนื้อเนื้อคอนกรีตที่ผสมกับหินล้างนะครับเพราะว่าเหลือจากงานเก่าก็เอามาใส่เข้าไปในช่องให้เต็มเลยนะครับนี่นะครับเราก็จะได้เลขห้ามาแล้วถัดมานะครับเราก็มาทําเลขแปดครับซึ่งเลขแปดเนี่ยต้องบอกว่ามันจะยากไอ้ตรงตรงกลางนี่แหละครับเพราะว่า มันเป็นส่วนที่เราต้องเอาไว้นะครับตรงกลางเนี่ยนะครับเมื่อผมล่างรูปแบบของเลข8ได้แล้วผมก็ตัดนะครับตัวเลข8เนี่ยรอบนอกออกมาก่อนครับแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะตัดไอ้ส่วนตรงกลางเนี่ยออกมาอีกทีหนึง่งแยกกันนะครับนี่ครับเราจะได้เป็นลักษณะของเลข8แบบนี้โดยวิธีการเนี่ยให้เราหาวัสดุนะครับก็เป็นตัวโฟมมาแหละมาลองก่อนครับแล้วก็เอาตัวก้อนโฟมนับ2ออันเนี่ย มาเสียบไว้เลยนะครับในส่วนของเลขแดเราต้องทําลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับเราก็จะได้เป็นรูปทรงของเลข8ดออกมาแบบนี้เลยครับทีนี้เราก็ใส่เนื้อปูนเข้าไปให้เต็มเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆกับลักษณะของเลขห้าเมตากีีเลยถัดมาครับผมก็มาทําเป็นสัญลักษณ์ตัวทับนะครับเพราะว่าบ้านเลขที่ผมเนี่ยคือแดทับห้าเนี่ยก็ทำยาวๆแบบนี้เลยครับ นี้เราก็ทิ้งเวลาผ่านไปสัก3ามชั่วโมงครับเราก็สามารถที่จะมาล้างนะครับตัวหินหินล้างของเราเนี่ยได้นะแต่ถ้าใครทําเป็นคอนกรีตธรรมดาก็ไม่ต้องนะครับก็คือรอให้แห้งไปเลยรอจนทิ้งให้แห้งไปเลยครับแต่อย่างของผมเนี่ยคือพอดีว่าใช้เป็นตัวคอนกรีตผสมหินล้างเก่านะครับที่เหลือจากงานก่อนก็เลยต้องมาล้างด้วยนี่ครับเราก็จะได้เลขหางออกมาแบบนี้ แต่ต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้เอาอะไรรองด้านใต้นะครับผมวางกับปูนเลยมันก็จะเขาออกยากนิดนึงแต่ก็สามารถเอาออกได้ครับนี่ครับก็จะได้เลข5าออกมาซึ่งรูปทรงเนี่ยก็อาจจะจะไม่ค่อยเนี้ยบเท่าไหร่นะครับก็ลองดูเป็นแนวทางนะครับอันนี้ก็เป็นเลข8นะเลข8เนี่ยก็จะสามารถเอาออกได้ง่ายนะครับรบิเวณด้านใต้มันจะไม่ติดเพราะว่าเราเอาตัวโฟมเนี่ยรองไว้ ในส่วนของตัวทับนะครับตัวทับเนี่ยต้องบอกว่ามันยาวนะครับผมต้องบอกมันหักนะตรงเนี้ยผมก็เลยต้องซ่อมเอานะครับและนี้แล้วผมก็ทาน้ํายานะครับเป็นน้ํายากันซึมอันนี้จะทาหรือไม่ทาก็ได้นะครับผมนี่ครับเราก็จะได้เป็นเลขที่บ้านนะครับแบบ DIY ที่ทําขึ้นมาเองจากเศษปูนแล้วก็ตัวเศษของโฟมครับทีนี้ผมก็จะมาติดนะครับที่บริเวณ พื้นที่ในตัวบ้านนะครับใครอาจจะไปติดที่กําแพงหน้าบ้านหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับในส่วนของการติดเนี่ยผมก็จะใช้เป็นกาวตะปูนะครับแต่ทีนี้ตัวเลข8ดกับเลข5เนี่ยมันมีน้ําหนักครับผมก็เลยต้องใช้สกูเนี่ยคอนกรีตเนี่ยยิงยึดเข้าไปก่อนเพื่อเป็นการแขวนด้วยแล้วก็ใช้กาวตะปูร่วมด้วยเพื่อเป็นการยึดตําแหน่งของตัวเลขนะครับแบบนี้เลยครับเ็ไปแขวนแบบนี้เลย แล้วก็ยึดด้วยกาวตะปูเราก็จะได้เป็นเล,เลขที่บ้านออกมาแบบนี้นะครับต้องบอกว่าอาจจะดูไม่ค่อยสวยหรือเรียบเนียนเท่าไหร่นะครับก็ลองดูเป็นแนวทางนะครับผมวันนี้ถ้าพอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ